เราเริ่มต้นด้วยไอเดียแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะให้อันนี้เป็นการ verify ว่าผู้เรียนทำอันนี้เป็นผ่าน digital badge นะคะแบบนี้เนี่ยจาก simple idea เนี้ยค่ะเราก็เอามาคิดว่าโอ้โหถ้าจะทำอย่างนี้ได้จริงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยระบบจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะ complicate เลยที่ digital promise เนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่า ecosystem นะคะของ micro credential ซึ่งหลักๆเนี่ยประกอบไปด้วยคน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยคือ earner ก็คือ learner เนี่ยค่ะก็คือคนที่จะเข้ามา earn micro credential นะคะกลุ่มที่2อยู่ตรงกลางนะคะคือ issuer ก็คือผู้ที่เป็นคน award micro credential นะคะก็คือองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามค่ะที่มี expertise ในเรื่อง competency development นั้นๆถ้าให้ expert คนนี้เป็นคน verify เนี่ยแปลว่าคุณมีความสามารถจริงๆประมาณนั้นซึ่งใน issuer ในองค์กรของ issuer เนี่ยค่ะก็จะต้องสามารถที่จะ manage คนประมาณ3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็น designer คือคนที่มา design micro credential กับกลุ่มที่เป็น assessor คือคนที่เป็นมีหน้าที่ assess evidence ของ micro credential ที่ earner เป็นคน submit เข้ามาแล้วก็optional นะคะถ้าสมมติว่าเราจะสอนให้เขาพัฒนาความสามารถให้เขาทำอันนี้ได้ทำอันนี้เป็นได้ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมี instructor หรือคนที่เป็นคนพัฒนาผู้เรียน facilitator หรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อนะคะอันนี้กลุ่มสุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า micro credential เนี่ยมันจะไปใช้ได้จริงนะคะถ้าไม่มีกลุ่มนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะคือ recognizer ก็คือองค์กรหรือหน่วยงานนะคะที่จะ recognize คุณค่าของ micro credentialยกตัวอย่าง earner ของเราคนนี้นะคะชื่อน้องเบนซ์น้องเบนซ์มา earn micro credential ที่มจท.แล้วก็น้องเบนซ์เนี่ยกำลังจะย้ายสายงานนะคะปกติเนี่ยทำมีเดียอยู่นะคะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนงานไปเป็น data engineer สมมุติว่านะคะใครจะเชื่อถูกป่ะคะว่าน้องเบนซ์ทำอันนี้เป็นมจท.จะเป็นคนให้ set of micro credential แล้วน้องเบนซ์เนี่ยจะเอาไอ้ micro credential เนี้ยไปสมัครงานที่ IBM เพราะฉะนั้น IBM เนี่ยค่ะเป็น recognizer จะเห็นได้ว่าecosystem ของมันเกิดขึ้นเมื่อ issuer issue micro credential ไปให้ learner หรือ earner นะคะแล้ว earner เนี่ยได้เอา micro credential ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับเขานะคะผู้เรียนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากได้ digital badge นี้ก็ได้อยากจะเข้ามาเรียนรู้เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะของคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยว่าอยากจะเอา micro credential เนี่ยไปแชร์หรือเปล่าหรือว่าอยากจะได้ competency นี้เนี่ยเพื่อตอบโจทย์หรือว่ามาฟิกซ์ปัญหาหรือว่ามาเป็นโซลูชันนะคะของ career หรือว่าของการทำงานของเขาเองเพราะฉะนั้น micro credential คือทางระบบที่เรากำลัง offer เนี่ยเรากำลัง target อยู่สองส่วนนะคะก็คือทำได้กับทำเป็น